ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับโจโฉค่ะสวัสดีครับไม่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะครับวันนี้โจโฉนายกตลอดการมาถึงตอนที่4แล้วค่ะครับผมเส้นทางยาวไกลครับเราเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตโจโฉกันไม่นานเองก็ได้เห็นโจโฉตอนหนุ่มๆใช่ว่ามีความสามารถมีศักยภาพมีนิสัยใจคอมีบุคลิกยังไงแล้วก็ได้เห็นภาพรวมๆของวรรณกรรมสามก๊กด้วยว่าช่วงชีวิตนั้นๆ นี่โจโฉต้องผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกับเราได้เห็นตัวละครตัวอื่นๆด้วยรู้จักไปด้วยโดยมีโจโฉเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นเพราะว่าเรื่องนี้โฟกัสที่โจโฉพุ่งประเด็นไปที่โจโฉนะคะครับก็เป็นการเรียนรู้สามก๊กหรือว่าอ่านสามก๊กในอีกแง่มุมหนึ่งค่ะต่อไปถ้าใครที่ไม่เคยอ่านสามก๊กเลยนะคะฟังโจโฉนายกตลอดการเนี่ยก็อาจจะไปคุยกับเขารู้เรื่องแล้วค่ะใช่อย่างน้อยก็รู้เนื้อเรื่องใช่ไหมใช่รู้จักตัวละครตัวนั้นตัวนี้รู้จักโจโฉเล่าปี่ตั๋งโต๊ะโอ้ยอันนี้ก็น่าจะคุยได้เป็นคุ้งเป็นแควแล้วนะใช่ไหมคุณจิตรินโอ้ได้เยอะแล้วครับแค่ 2-3 ตัวละครนี่ก็คุยได้นานเลยค่ะสนุกละค่ะไม่อายเขานะคะครับผมวันนี้เป็นตอนที่4ทวนความกันสักนิดนึงค่ะคุณจิตรินคะครับผมตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับลิโป้ไปนะพี่อัศวินหัวสิงค่ะก็เราคุยเกี่ยวกับเต็งหงวนที่เป็นพ่อบุญธรรมของลิโป้หลังจากที่ลิโป้ย้ายฝั่งมาก็คาเต็งหงวนตายเนาะที่บอกว่าลิโป้เนี่ยเขามีฉายาว่าลูกสามพ่อลูกสามพ่อครับผมพ่อบังเกิดเกล้าพ่อเลี้ยงเต็งหงวนแล้วก็พ่อเลี้ยงคนสุดท้ายก็คือตั๋งโต๊ะครับแต่เป็นลูกที่ฆ่าพ่อใช่โหดสุดๆนะคะครับผมก็เป็นตัวละครที่ได้ยินชื่อบ่อยอีกตัวหนึ่งของสามก๊กก็คือลิโป้ใช่และ วันนี้ค่ะก็จะถึงตอนสำคัญใช่ไหมคะโอ้เป็นตอนที่ตั๋งโต๊ะกำลังกำเริบอำนาจเลยครับพี่ค่ะตอนนี้คิดจะแต่งตั้งฮ่องเต้องค์ใหม่เอาองค์น้องใช่ซึ่งเป็นโอรสของสนมเอกครับขึ้นแทนที่องค์พี่ซึ่งเป็นโอรสของมเหสีใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าตามหลักก็ต้องเป็นองค์พี่ใช่เพราะว่าเกิดจากมเหสีเอกครับแต่ว่าอันนี้คือหลักตั๋งโต๊ะอยากจะเอาองค์น้องขึ้นเป็นพระราชาแทนแล้วก็ตัวเองจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ตั้งฮ่องเต้องค์นี้แล้วก็จัดการชักใหญ่ซะอันนี้เป็นฉากที่เห็นบ่อยมากนะคะในซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีหรือว่าจะเป็นที่ไหนยังไงก็ตามเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอำนาจใช่ไหมใช่ครับผู้ผลักดันการขึ้นครองราชของกษัตริย์นะก็จะพลอยได้ดีมีวาสนาไปด้วยเอาล่ะทีนี้นะคะตั๋งโต๊ะก็จะถามอ้วนเซียวนะคะจะถามว่าอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะนี่คือบทประพันธ์การเรียบเรียงการเล่าเรื่องจากมุมมองใหม่ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดกาลค่ะตั๋งโต๊ะก็ถามอ้วนเซี่ยวว่าเห็นกระบี่ที่ข้าถืออยู่หรือไม่อ้วนเซี่ยวก็กลับตอบว่ากระบี่ที่ข้าถือก็มีอยู่ไหนมาลองกันดูสิว่าของใครจะคมกว่าของใครจากนั้นต่างคนต่างก็จะสู้กันขุนนางทั้งปวงก็เข้าห้ามตั๋งโต๊ะและอ้วนเซี่ยวแล้วต่างก็แยกย้ายไปอ้วนเซี่ยวนั้นพอออกมาจากที่เฝ้าแล้วก็คุมสมัครพรรคพวกยกออกจากเมืองหลวงไปเมืองกิจิ๋ว
นั่นคือเนื้อเรื่องนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าพี่เคราะห์ดูตั๋งโต๊ะนี้ชักดาบออกจะสู้กับใครต่อใครหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ก็ไม่ได้สู้จริงจังสักครั้งเพราะว่าติดคนห้ามจนเห็นได้ว่าตั๋งโต๊ะนั้นเป็นคนชนิดที่จะสู้กับใครแล้วต้องดูคนห้ามเสียก่อนถ้าเห็นว่ามีคนห้ามจำนวนพอเพียงที่จะไม่ต้องต่อสู้กันจริงๆตั๋งโต๊ะก็มักจะเป็นคนเก่งเอาจริงเอาจังเสมอยิ่งมีคนห้ามมากตั๋งโต๊ะก็ยิ่งสู้มากอันนี้นี่เหมือนกับว่าพวกมากแล้วค่อยถึงจะกล้าใช่ไหมครับพี่มีกองเชียร์ยังงั้นหรือเปล่าใช่แต่ถ้าเป็นในที่เปรียวไม่มีคนห้ามปรามตั๋งโต๊ะก็จะเปลี่ยนนิสัย เป็นคนไม่ถือสาหาเรื่องใครแม้ว่าใครจะมาท้าทายยั่วยวนตั๋งโต๊ะก็อาจหัวเราะเฉยอยู่ได้เพราะไม่มีคนห้ามอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของผู้เล่าเรื่องนะคะจริงๆก็เป็นเช่นอย่างที่ท่านคึกฤทธิ์ว่าแหละครับเพราะว่าไม่เคยสักครั้งเลยที่ว่าตั๋งโต๊ะจะปรับมือกับใครเป็นจริงเป็นจังได้แต่ตั้งท่าใช่เหมือนกับว่าตั้งท่าเอาหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าให้ตัวเองให้คนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจพี่เพราะว่าตั้งโต๊ะเนี่ยเป็นคนแบบนั้นเลยรวมความชั่วทุกอย่างไว้ที่ตัวบอกเลยผมบอกเลยเหมือนกับว่าฉันเป็นคนแน่จริงนะใช่อย่ามาหยามฉันนะนี่ถ้าเกิดไม่มีคนห้ามนะเสร็จไปแล้วฉันเอาแกตายแล้วใช่ที่แท้แต่ถ้าไปเจอกันตัวต่อตัวนี่เห่าใบตองแห้งครับคำที่ว่าถ้าไปเจอกันตัวต่อตัวในที่เปรียวไม่มีคนห้ามปรามก็จะเปลี่ยนนิสัยเป็นคนไม่ถือสาใช่จริงๆมันมีเหตุการณ์หลังจากนี้ครับพี่ช่วงที่ตังโต๊ะกับลิโป้กำลังจะแตกกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตังโต๊ะต้องเผชิญหน้ากับลิโป้จริงๆจังๆแต่กลายเป็นว่าพอจะเอาเข้าจริงเนี่ยก็ไม่กล้าติดตามดูนิสัยตั๋งโต๊ะกันต่อไปนะคะครับผมยังจะอยู่กับเราอีกสักพักใหญ่ๆครับทีนี้ลองไปดูทางอ้วนเซียวการที่อ้วนเซียวเดินออกจากที่ประชุมไปเฉยๆนั้นก็ทำให้ตั๋งโต๊ะเสียหน้าเสียตาไปเป็นอันมากเพราะว่าพวกพ้องตั๋งโต๊ะที่ล้อมพระราชวังอยู่นั้นก็ไม่กล้าทำอะไรกับอ้วนเซียวอ้วนเซียวก็ไปเมืองกีจิ๋วเพราะว่ามีพวกอยู่ที่เมืองนั้นแต่เพื่อกู้หน้ากู้ตาตัวเองให้เห็นว่ามีอำนาจพออ้วนเซี่ยวไปแล้วตั๋งโต๊ะก็นำคำสั่งตั้งอ้วนเซี่ยวเป็นเจ้าเมืองปุดไฮตามหลังไปตั้งแต่นั้นมาขุนนางทั้งปวงก็อยู่ในบังคับบัญชาของตั๋งโต๊ะสิ้นขุนนางคนที่3และคนสุดท้ายที่กล้าคัดค้านประนามตั๋งโต๊ะต่อหน้าคนก็คือเต็งกวนค่ะคนนี้อาจจะจบไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวลองฟังพี่หมีเล่ากันดูนะครับวันที่เกิดเหตุคือวันที่ตั๋งโต๊ะก่อการปฏิวัติโดยสั่งให้ขันทีเข้าไปอุ้มเอาหองจูเปียนก็คือโอรสองค์รองนะคะที่ตั้งใจว่าจะผลักดันให้ขึ้นครองแทนองค์พี่ก็ไปอุ้มเอาโอรสองค์นี้ออกจากราชบัลลังก์ที่ประทับอ๋อไม่ใช่ขออภัยของจูเปียนเนี่ยคือองค์ที่เป็นกษัตริย์ใช่นะคะเป็นองค์พี่ถูกต้องตามเขาเรียกว่าอะไรประเพณีตามราชประเพณีนะคะแต่ว่าจะให้ของจูเหียบซึ่งเป็นโอรสของพระสนมเอกเนี่ยขึ้นไปเสียบแทนแล้วก็ประกาศถอดของจูเปียนตั้งของจูเหียบต่อหน้าขุนนางที่ประชุมเข้าเฝ้ามันก็คือการปฏิวัติชัดๆแล้วค่ะเปลี่ยนพระราชาหน้าที่นั้นเต็งกวนเนี่ยก็เฝ้าอยู่ด้วยเต็งกวนก็โกรธร้องด่าตั๋งโต๊ะแล้วก็เอาไม้ขอเฝ้าซึ่งขุนนางจีนจะต้องถือเวลาเข้าเฝ้าเนี่ยไล่ตีตั๋งโต๊ะค่ะตั๋งโต๊ะก็เลยร้องเรียกตำรวจให้จับเต็งกวนในขณะที่ตำรวจคุมตัวเต็งกวนออกจากพระราชวังไปเต็งกวนนี่ก็ร้องด่าตั๋งโต๊ะไปตลอดเลยด่าไม่ขาดปากตำรวจก็เลยซ้อมสไตล์กลางทาง
ยังไม่ทันจะถึงโรงพักค่ะโหโดนซ้อมจนตายเลยนะคะครับจบไม่ค่อยสวยครับแล้วก็คนที่กล้ากล้าคัดค้านทรราชใช้คำนี้แล้วกันนะครับค่ะก็เลยโดนซ้อมสไตล์ไปเลยใช่จากนั้นตั๋งโต๊ะก็สถาปนาหงจูเหียบซึ่งเป็นโอรสจากพระสนมเอกขึ้นเป็นพระเจ้าเฮียนเต้อาศัยอำนาจการปฏิวัติตั้งตัวเองขึ้นเป็นเซียงก๊กเซียงก๊กนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าถ้าตามประเพณีไทยก็คือมหาอุปราชคือคนไทยแปลว่ามหาอุปราชแต่ความจริงนั้นไม่ใช่ตำแหน่งเซียงก๊กเป็นตำแหน่งหัวหน้าเสนาบดีสำเร็จราชการทั้งปวงค่ะท่านบอกว่าอะไรนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยสมัยนี้ก็ต้องแปลว่านายกรัฐมนตรีใช่ก็คือดูแลทุกอย่างก็คือให้ฮ่องเต้เป็นประมุขใช่ไหมแต่ว่าคนคนนี้ทำหน้าที่บริหารทั้งหมดถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณชายคึกฤทธิ์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่มหาอุปราชนะอันนี้คือนายกรัฐมนตรีครับส่วนหงจูเปียนที่ตั้งโต๊ะถอดเสียและนางโฮเฮาผู้เป็นมารดานั้นในเบื้องต้นค่ะตั้งโต๊ะก็ให้เอาตัวไปขังใส่กุญแจไว้ในตำหนักแล้วก็ห้ามไม่ให้ใครไปมาหาสู่ติดต่อคือจับเอาไปขังไว้ก่อนแต่ตั้งโต๊ะก็ต้องไปคิดต่อว่าจะทำยังไงขณะเดียวกันก็ไม่กล้าทอดทิ้งหงจูเปียนและนางโฮเฮาไว้เพราะว่าคนที่จงรักภักดีก็มีอยู่มากและตราบใดที่หงจูเปียนยังมีชีวิตอยู่หงจูเหียบพระเจ้าแผ่นดินที่ตนตั้งขึ้นก็ยังจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ผิดกฎหมายอยู่นั่นเองแต่ถ้าเมื่อใดที่หงจูเปียนสวรรคตไปแล้วเรื่องการสืบราชบัลลังก์ก็หมดปัญหาคนทั้งปวงก็จะต้องหันมานับถือหงจูเหียบผู้เป็นอนุชาด้วยความคิดเช่นนี้ตั้งโต๊ะก็เลยถือเอาเหตุที่หงจูเปียนเขียนโครงปรารภในความอับวาสนาของพระองค์แล้วก็ปิดไว้ที่ฝาตำหนักเป็นเหตุใหญ่ถึงกับส่งคนไปฆ่าหงจูเปียนแล้วก็นางโฮเฮาวิธีการฆ่าก็คือเอายาพิษใส่เหล้ากรอกเข้าปากของหงจูเปียนแล้วก็เอาเชือกรัดคอนางโฮเฮาจนขาดใจตายอย่างทารุณตั้งแต่อ่านมานี่รู้สึกกษัตริย์ของจีนยุคนี้นี่ดูอาภัพทุกคนเลยนะครับตั้งแต่พระเจ้าเลนเต้ละต่อมาก็เป็นหงจูเปียนเดี๋ยวหงจูเหียบก็จะต้องอาภัพอีกคนหนึ่งครับนี่ก็เป็นซีนที่อมหิตนะก็เอายาพิษใส่เหล้ากรอกปากนะคะครับแล้วก็เอาเชือกรัดคอผู้เป็นแม่ก็กรณีเดียวกับอย่างทารุณใช่กรณีเดียวกับพระพันปีที่ก็โดนส่งไปลอบสังหารเหมือนกันค่ะทีนี้การกระทำของตั๋งโต๊ะครั้งนี้ก็รุนแรงเนาะใช่ก็มีคนทนไม่ไหวคนคนนั้นคือเงาหูครับเงาหูนี่ก็เป็นคุณนางตงฉินคนหนึ่งครับแต่ว่าก็มีบทสั้นๆครับเดี๋ยวพี่มีอ่านต่อได้เลยคือคุณเงาหูอ่ะเขาก็แค้นใจคือถ้าเกิดเขาเป็นคนดีเขาก็ต้องแค้นใจใช่แค้นใจตั๋งโต๊ะวันหนึ่งแกก็เลยพกมีดเข้าไปแอบซุ่มริมประตูวังค่ะก็คือกะเล่นตั๋งโต๊ะนะใช่พอตั๋งโต๊ะเดินออกมาก็กรากเข้าไปแทงแต่ว่าลีโป้ค่ะลีโป้นี่เข้ามาจับตัวคุณเงาหูเอาไว้ทันก็ไม่ต้องเล่าต่อคุณคงจะเดาได้นะคะครับผมว่าเงาหูนี่จะจบยังไงเงาหูก็เลยต้องตายไปอีกคนหนึ่งและเงาหูก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมคุณจิตรินที่สาบแช่งตั๋งโต๊ะจนหมดลมหายใจครับผมคนแรกก็เมื่อกี้นี้ใช่คุณเต็งกวนอ่ะฮะอันนั้นก็ด่าไปตลอดทางจนตายจริงๆจะมีคนสาบแช่งตั๋งโต๊ะอีกหลายคนครับเขาเลยได้ฉายาว่าผู้ถูกแช่งทั้ง10 ทิศดีเนาะ
คือมีคนคนนี้เนี่ยผู้คนก็ไม่ขัดแย้งกันคือเกลียดเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเอกฉันท์เลยเจ้าเดียวเลยทีนี้ตั้งแต่ตั้งโต๊ะได้เป็นใหญ่หรือที่คุณชายคึกฤทธิ์บอกว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปราบปรามศัตรูทางการเมืองได้ราบคาบตั้งโต๊ะและพวกก็เริ่มกินเมืองกินเมืองในความหมายนี้ว่าอย่างไรคือชอบใจจะทำอะไรก็ทำไม่เกรงกลัวใครอีกต่อไปชั้นใหญ่สุดแล้วตังโต๊ะเองนั้นหนังสือสามก๊กก็กล่าวเอาไว้อย่างนี้ค่ะมีใจกำเริบมิได้ยำเกรงผู้ใดบางทีเวลาค่ำเข้าไปนอนในที่พระเจ้าเลนเต้บันทมแล้วทำอันตรายแก่นางห้ามทั้งปวงทำอันตรายแก่นางห้ามทั้งปวงนี่ก็น่าจะหมายถึงเรื่องของการล่วงเกินน่ะเนาะใช่ก็คือกระเบิบเสบสารเข้าไปนอนในที่ของพระเจ้าแผ่นดินแล้วอะไรที่พระเจ้าแผ่นดินเคยใช้ก็ใช้ด้วยใช่จัดการด้วยการที่ตั้งโต๊ะทำอย่างนี้ผู้เล่าเรื่องก็บอกว่าก็ไม่แปลกหรอกเพราะเป็นธรรมดาของผู้มีบุญแม้ในยุคสมัยต่อมาหากผู้ใดมีบุญก็มักอยากเข้าไปนอนในรั้วในวังและชอบใช้เครื่องราชูปโภคเข้าใจว่าข้อความนี้ในยะประชดนะคะหมายถึงใครหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าการที่เข้าไปใช้เครื่องราชูปโภคก็เหมือนกับการประกาศอำนาจของตัวเองใช่นี่คือตั้งโต๊ะในตอนเริ่มต้นจะเห็นได้ว่ามีแต่คนสาปแช่งครับจริงๆช่วงนี้ก็คือช่วงพีคที่สุดของชีวิตตั้งโต๊ะแล้วล่ะครับช่วงนี้แหละค่ะใช่เพราะว่าเขาจะอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งครับอ่ะลองมาติดตามกันต่อนะคะว่าชีวิตของตั้งโต๊ะจะเป็นนายกได้นานแค่ไหนในขณะที่ตั้งโต๊ะตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วก็อาราวาสอยู่ในเมืองหลวงก็ไม่ได้ข่าวคราวว่าโจโฉได้กระทำการขัดขืนแต่อย่างใดแต่พอตั้งโต๊ะทำการปฏิวัติสำเร็จตั้งตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในหนังสือสามก๊กนั้นก็บอกแต่เพียงว่าแลโจโฉนั้นก็ไปฝากตัวอยู่ให้ตั้งโต๊ะใช้สอยก็คือมาฝากตัวนะคะการที่โจโฉกระทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโจโฉนับถือในตั้งโต๊ะนะแต่โจโฉจะใช้เวลาดูท่าทีเพื่อจะได้คิดอ่านปราบตั้งโต๊ะต่อไปโจโฉเป็นทหารก็ย่อมรู้ดีว่าถ้าจะเอาชนะศัตรูก็ต้องรู้จักศัตรูและยิ่งกว่านั้นก็คือโจโฉเป็นคนที่สามารถจะข่มตัวเองคือควบคุมตัวเองได้ควบคุมอะไรควบคุมไม่ให้แสดงอาการเครียดแค้นที่สุมอยู่ในอกให้ปรากฏออกมาโจโฉก็เลยยอมเข้าไปให้ตั้งโต๊ะใช้สอยเพื่อที่จะได้รู้จุดอ่อนของตั้งโต๊ะเป็นข้อมูลในการคิดปราบปรามต่อไปอีกประการหนึ่งโจโฉก็รู้ดีว่าการจะปราบตั้งโต๊ะนั้นไม่ใช่งานเล็กๆทำคนเดียวนี่ไม่สำเร็จมันต้องมีพวกแต่เมื่อพิเคราะห์ดูแล้วขุนนางในเมืองหลวงก็ล้วนแต่อ่อนแอยอมให้ตั้งโต๊ะใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยไม่มีใครกล้าขัดขืนประการใดเพราะถ้าเกิดว่ากล้าขัดขืนเดี๋ยวก็ตายอีกใช่ไหมเขาเชือดไก่ไปหลายตัวแล้วครับตอนนี้ลิงกลัวหมดแล้วไม่กล้าเลยครับในที่นี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจโจโฉเพราะว่าโจโฉขณะนั้นถ้าจะดูอายุดูความอาวุโสในการทำงานก็ถือว่าเป็นขุนนางผู้น้อยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าความปรารถนาของโจโฉขณะนั้นก็คงอยากได้ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีสติปัญญาพอที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงต่อต้านตั้งโต๊ะคืออยากได้แบบนี้สักคนหนึ่งแต่ก็หาไม่ได้ค่ะ
คงไม่มีใครกล้าเนาะคุณจิตรินใช่ครับคุณนางผู้ใหญ่ทั้งปวงก็ดีแต่เครียดแค้นแล้วก็สาปแช่งลับหลังทำไงได้แต่พอเจอหน้ากันก็กลับไม่เอาจริงพากันลงอยู่ใต้อำนาจตังโต๊ะไปสิ้นตังโต๊ะยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นค่ะว่าคนพวกนี้จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินเพียงปากปรารถนาดีต่อบ้านเมืองเพียงปากหามีใครยอมสละชีวิตหรือตำแหน่งฐานะทรัพย์สมบัติเพื่อสิ่งที่ตนพูดเสมอว่ารักนับถือและบูชานั้นสักคนหนึ่งไม่คือปรารถนาดีแค่เพียงคำพูดเท่านั้นเองเอาเข้าจริงก็ไม่มีไม่ take action ไม่กล้าครับไม่กล้าพอไม่เจ๋งพอในส่วนของโจโฉค่ะเขาก็เก็บข้อมูลไปเนาะดูไปดูไปก็ยิ่งหมดความนับถือขุนนางในเมืองหลวงทุกทีว่าไม่มีใครเจ๋งพอสักคนนึงจะยังพอมีหวังได้ก็แต่อ้วนเซียวซึ่งอ้วนเซียวไม่อยู่แล้วใช่ไหมอ้วนเซียวนี่ออกจากเมืองหลวงไปแล้วหลังจากฉากกันคราวที่แล้วเพราะว่าอ้วนเซียวนั้นในส่วนของโจโฉเองก็เคยร่วมงานพอจะรู้จักนิสัยใจคอน้ำใจกันอยู่ระหว่างที่โอกาสไม่อำนวยโจโฉทำได้แค่เพียงคอยเวลาและขณะเดียวกันก็ต้องพยายามทำตัวไม่ให้ตังโต๊ะสงสัยจะว่าไปคุณโจโฉเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เก็บอาการได้ดีนะใช่ครับจริงๆแกเป็นคนที่เดาใจยากใช้คำนี้ดีกว่าพี่บางครั้งก็เอาแต่ใจบางครั้งก็เก็บอาการดีซะจนอีกฝั่งหนึ่งเดาทางไม่ถูกอะไรแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่คนบุ่มบามไม่ใช่คนชงชางเรียกว่าเป็นคนที่รอบคอบจนเข้าขั้นระแวงเลยก็ว่าได้ครับพี่และเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีใช่ข้อนี้สำคัญทีเดียวนะคะครับควบคุมตัวเองได้ดีและแล้วโอกาสที่โจโฉรอคอยก็มาถึงค่ะวันนั้นอ้วนเซียวมีหนังสือลับเข้ามาจากเมืองปุดไฮถึงอ่องอุ่นอ่องอุ่นนี่เป็นขุนนางที่ไว้ใจในเมืองหลวงชักชวนให้คิดการหาสมัครพรรคพวกภายในเมืองหลวงเพื่อที่จะกำจัดตังโต๊ะคือคุณอ้วนเซียวนี่เขาก็ไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจอ่ะเนาะเขาก็พยายามเต็มที่ก็ส่งจดหมายมาชวนส่วนตัวของอ้วนเซียวเองก็ซ่องสุมผู้คนอยู่ที่หัวเมืองค่ะกะว่าพร้อมเมื่อไหร่จะยกทัพเข้ามาในส่วนของอ้องอุ่นพอได้รับหนังสือจากอ้วนเซียวก็ไปเชิญคุณนางเก่าที่ไม่ใช่พวกต่างโต๊ะนะคะไปกินเหล้ากันที่บ้านพ่อขุนนางมาพร้อมกันกำลังกินโต๊ะกันอยู่อองอุ่นก็ปรับทุกข์ถึงความยากลำบากของบ้านเมืองแล้วก็ความทารุณของต่างโต๊ะพอพูดถึงประเทศชาติอองอุ่นก็ร้องไห้แง่ๆเหมือนเด็กๆเล่นเอาขุนนางทั้งหลายก็พากันร้องไห้กระจองงอแงไปด้วยกันซึ่งในการนี้บางคนก็อาจจะร้องเพราะเหล้าคือเมาก็ร้องไห้ในขณะที่บางคนก็อาจจะร้องเพราะสงสารตัวเองที่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าอาจจะมีส่วนมากที่ร้องเพราะเห็นคนอื่นร้องคือบางทีบรรยากาศมันก็อาจจะพาไปเนาะเคลิ้มครับร้องไปด้วยตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงครับช่วงนั้นนะครับพี่ตั้งโตเนี่ยเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมไม่เกิน5คนมาอัดอั้นตันใจครับแล้วทีเนี้ยองท่านอ่องอุ่นเนี่ยรวมตัวคนได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงค่ะท่านอ้างว่าเป็นวันเกิดของท่านแล้วก็เชิญคนโน้นคนนี้มาแต่ไม่ได้เชิญตั้งโต๊ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงใช่ก็คือว่าคนนี้ก็อัดอั้นตันใจเกลียดตั้งโต๊ะกันมากก็มาชุมนุมกันที่ที่บ้านของอ่องอุ่นใช่ที่อ้างว่าเป็นงานวันเกิดค่ะเกิดอยากจะเจอใช่ใช่แต่โจโฉนั้นในขณะที่คนอื่นเขาร้องไห้กันโจโฉกลับตบมือหัวเราะค่ะซึ่ง
ในที่นี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าสังเกตกันไว้ด้วยนะว่าโจโฉเป็นคนที่มีนิสัยแปลกกว่าคนอื่นคือถ้ารู้สึกรำคาญจะด้วยเหตุใดๆรำคาญจนถึงขีดสุดเนี่ยค่ะโจโฉจะต้องหัวเราะทุกครั้งจริงไหมคุณจิตรินเรียกว่าหลายครั้งแล้วกันพี่ที่แกจะแสดงออกแบบว่าทำไมมันไม่ได้ดังใจทำไมแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยหรอเรียกว่าหัวเราะแบบประชดประชันมากกว่าครับแบบโอ้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับเลยเราก็นึกไม่ค่อยออกนะครับอาจจะหัวเราะด้วยความไม่พอใจว่าเอ๊ะไอ้พวกนี้นี่จะมาหัวร้องไห้อะไรกันนักกันหนาแต่จริงๆส่วนใหญ่โจโฉเนี่ยจะชอบหัวเราะแบบประชดครับพี่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแกจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับผู้คนโดยทั่วไปตอนนี้คนร้องไห้คุณโจโฉเขาก็หัวเราะเดี๋ยวเราพักกันตอนคุณโจโฉหัวเราะนี่ก่อนดีกว่าค่ะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวของโจโฉตังโต๊ะอ้วนเซี่ยวแล้วก็ตอนนี้มีอ้วงอุ่นเข้ามาด้วยนะคะอ่องอุ่นครับอ่องอุ่นว่าจะคิดการจัดการกับตังโต๊ะได้สำเร็จหรือเปล่าพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่คือตอนที่4นะคะครับผมโจโฉนายกตลอดการก็ติดตามกันไปเรื่อยๆค่อยๆทำความรู้จักกับตัวละครต่างๆใช่ในเรื่องสามก๊กนะคะครับแต่ตัวละครส่วนใหญ่นะครับหลังจากนี้ก็จะไม่ค่อยมีบทละหรือว่าบางตัวก็จะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจำแค่ตัวหลักๆไว้ก็พอครับโจโฉเล่าปีก้นอูเตียวหุยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตังโต๊ะนี่ตังโต๊ะนี่จะอยู่กับเราอีกสักพักอีกสักพักหนึ่งครับเป็นตัวละครที่โดดเด่นในช่วงต้นแล้วก็ไม่มีบทแต่คุณโจโฉเนี่ยเขาอยู่ตลอดแน่ก็อยู่ประมาณ 70% ของเรื่องได้เลยครับและโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะครับเรื่องนี้เขาเป็นพระเอกเลยเรื่องนี้น่าจะอยู่ 100% ทีมตังโต๊ะนะคะมองจากมุมของตังโต๊ะใช่แล้วก็ช่วงนี้จำอ่องอุ่นไว้อีกคนนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็เราจะได้รู้จักกับแม่นางเตียวเซียนเร็วๆนี้ครับพี่หญิงงามในสามก๊กนะคะใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงตัวเดียวในสามก๊กที่โดดเด่นออกมาเหนือกว่าใครๆนอกนั้นก็ไม่มีใครโดดเด่นนอกนั้นโอ้โหไม่ค่อยเด่นมากครับอาจจะมีน้องสาวของซุนกวนซุนหูหยินอะไรอย่างนี้ที่เป็นเมียของเล่าปีแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นคือไม่ได้เป็นที่จดจำเท่ากับเตียวเซียนนะครับค่ะเตียวเซียนนี่คนไม่ได้อ่านสามก๊กก็รู้จักนะใช่เป็นสี่หญิงงามล่มเมืองคุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะได้จากหลายๆแพลตฟอร์มอันนี้ก็แจ้งเผื่อไปยังคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะครับผมก็ติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify ทาง Podbean ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับทุกช่องทางอย่าลืมพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังใหม่นะครับเจอแน่นอนแล้วก็เช่นเคยนะคะถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อกับห้องสมุดหลังใหม่ก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันมาได้3ช่องทางด้วยกันค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ใครฟัง YouTube เป็นชาว YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับหนังสือโจโฉนายกตลอดการค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งก็เป็นผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เล่มที่3ที่เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ไล่เรียงมาตั้งแต่ไผ่แดง
หลายชีวิตแล้วก็มาโจโฉนายกตลอดกาลค่ะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องเก่าๆที่ห้องสมุดหลังไมค์เคยอ่านไว้ด้วยนะครับตอนนี้ในระบบถ้าฟังมาถึงตอนนี้ในระบบก็น่าจะมีสี่แผ่นดินนี่ยังไม่ลงครับพี่แต่ว่าเราขุดไฟล์เจอแล้วครับอยู่เก่ามากครับพี่และเราจะมีกาวเบาที่บางเพลงที่เราเอามาอัปโหลดใหม่แล้วก็มีเบ้งเฮกใช่เบ้งเฮกซึ่งคู่กันครับคือในชุดฉบับนายทุนสามก๊กฉบับนายทุนซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยจะมี2เล่มก็คือเล่มนี้โจโฉนายกตลอดกาลแล้วก็มีคุณเบ้งเฮกครับผู้ถูกกลืนทั้งเป็นก็เบ้งเฮกนี่เราก็ถ้าฟังถึงณตอนนี้นะครับก็เอามาอัปโหลดใหม่เรียบร้อยแล้วไปเก็บตามฟังเรื่องนั้นก็ได้นะคะครับผมฟังได้รวดเดียวจบไม่ต้องรอคอยเลยใช่เอาละตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่โจโฉกันต่อเลยรู้สึกว่าผู้เขียนผู้เล่าเรื่องคือคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยจะพูดถึงการหัวเราะของโจโฉพอสมควรนะคะครับผมจะเป็นมุมมองที่น่ารักดีแล้วก็มีอารมณ์ขันแต่ว่าจริงๆแล้วโจโฉเขาไม่ได้ขำด้วยนะโจโฉนี่กำลังเอาเรื่องเลยกำลังหงุดหงิดอยู่เอาเรื่องเลยกำลังไม่สบอารมณ์เลยเดี๋ยวกลับไปดูโจโฉกันนะคะกับโจโฉนายกตลอดกาลค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องการหัวเราะของโจโฉเนี่ยค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าคราวก่อนเนี่ยโจโฉก็หัวเราะมาครั้งหนึ่งหัวเราะเพราะว่ารำคาญความโอเอโลเลของโฮจินอันนั้นก็หัวเราะคราวนี้หัวเราะอีกเพราะว่ารำคาญขุนนางขี้แยในเมืองหลวงและความรำคาญนี้ก็เป็นเหตุให้ตัดสินใจในขณะนั้นว่าจะต้องทำสิ่งใดให้เด็ดขาดลงไปแล้วล่ะหากจะรอขุนนางเมืองหลวงเห็นจะไม่เป็นการแน่ๆพออ้องอุ่นเห็นโจโฉหัวเราะก็ฉุนกึกเลยคนกำลังเศร้าอยู่คือเขากำลังใช่กำลังเศร้ากำลังกลุ้มกำลังปรับทุกข์กันอยู่เลยไอ้นี่นี่ไม่ดูกาลเทศะอ้องอุ่นนี่ยั่วเลยครับหาว่าโจโฉเป็นคนอกตัญญูต่อแผ่นดินเห็นคนเขาร้องไห้ด้วยความรักชาติกลับมานั่งหัวเราะเยาะอ่ะลองไปฟังโจโฉตอบอ้องอุ่นนะคะครับที่ข้าหัวเราะนั้นหัวเราะเยาะจริงๆเพราะขุนนางทั้งปวงนั้นก็อ้างว่ารักชาติอยู่ด้วยกันทุกคนเมื่อรักชาติแล้วเหตุไฉนมานั่งร้องไห้อยู่เล่าครั้นอ้องอุ่นถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ให้ร้องไห้เนี่ยจะให้ทำยังไงโจโฉก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับอาสาไปลอบฆ่าตั้งโต๊ะให้แต่ตอนเนี้ยเขาไม่มีอาวุธดีๆหากอ้องอุ่นจะหากระบี่สั้นเทสักเล่มหนึ่งเดี๋ยวจะรีบไปจัดการกับตั้งโต๊ะให้ทันทีเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะครับดูจากการกระทำของโจโฉตอนนี้ก็จะเห็นว่าโจโฉนั้นฉลาดตัดสินใจลงมือทำการก็เพราะเห็นว่าไร้ประโยชน์ที่จะรั้งรอต่อไปเพราะว่าพวกพ้องก็ไม่ได้เรื่องเอาแต่ร้องไห้กันทีนี้ก็มีการตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดล่ะโจโฉถึงต้องมาขอกระบี่อ้องอุ่นทำไมใช้ยังอื่นตั้งเยอะตั้งแยะก็ได้มันไม่ได้มีดาบเล่มเดียวนี่นาใช่หากโจโฉอยากฆ่าตั้งโตให้ตายจริงๆของมีคมอื่นๆก็เยอะแยะอย่างเช่นตะไคร้ขาเดียวมีดโกนหลาวแทงกระสอบข้าวอะไรต่ออะไรคือมันเยอะแยะมากมายไปหมดที่จะใช้เป็นอาวุธตั้งโต๊ะก็ตายได้เหมือนกันครับแต่โจโฉกระทำการดังนี้เนี่ยเพราะว่าได้คิดทางหนีทีไล่เอาไว้ตลอดแล้วคือถ้าจะเข้าไปฆ่าตั้งโต๊ะแล้วพกอาวุธอื่นเข้าไปมีคนจับอาวุธได้ในตัวโจโฉก็จะไม่มีทางแก้ตัวได้เป็นอันขาดแต่อาวุธนั้นถ้าเป็นกระบี่โบราณเป็นของสวยงามมีราคาโจโฉก็จะแก้ตัวได้บอกว่าอ๋ออันเนี้ย
ะเอาไปเป็นของกำนันสมนาคุณแก่ตังโตใช่เอาตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงครับเหตุการณ์ที่ตังโตคุยกับอ่องอุ่นก่อนหน้านี้ครับพี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ว่าอ่องอุ่นเนี่ยเริ่มเห็นแววของตังโตอ่องอุ่นก็เลยแบบเหมือนให้ทุกคนกลับไปให้ทุกคนกลับไปให้หมดเลยนะครับพี่แต่ณตอนนั้นเห็นแววของโจโฉเออจ้าใช่ใช่เห็นแววของโจโฉตอนแรกอ่ะอ่องอุ่นไล่โจโฉกลับไปก่อนเพราะว่าด้วยความไม่สบอารมณ์แต่จริงนี่ลือมาหัวเราะอะไรกันใช่แต่ในใจจริงอ่ะคิดไว้แล้วว่าคนเนี้ยใช้การได้ไอ้นี่ต้องมีอะไรดีๆแน่เลยใช่ก็เลยไล่โจโฉออกไปก่อนแล้วก็สั่งคนใช้เนี่ยบอกว่าท่านโจโฉรอก่อนเดี๋ยวรอสักพักนึงอ๋อจัดคิวจัดคิวใช่แล้วก็หลังจากนั้นอ่องอุ่นก็ไล่ที่เหลือออกไปหมดเลยพวกที่กำลังร้องไห้กันอยู่เนี่ยนะใช่ไปร้องไห้ที่อื่นเลยไปไกลๆแล้วโจโฉมาโจโฉมาโจแล้วก็เรียกโจโฉเข้าไปคุยกันในห้องลับแล้วก็ถึงจะคุยกันเรื่องนี้ว่าจะลอบฆ่าจะอะไรไม่ได้ทำต่อหน้าบรรดาขุนนางที่กำลังร้องไห้กันอยู่ใช่ครับเพราะจริงๆตัวอ่องอุ่นเองก็ไม่ได้ไว้ใจใครเป็นพิเศษเหมือนกันที่เชิญมาเนี่ยนะมันก็น่ากลัวครับทีนี้โจโฉเขาก็เลยให้เหตุผลอย่างนี้นะคะว่าคือถ้าเกิดเป็นของสวยงามมีราคาเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันก็จะมีสองนัยยะใช่ไหมเอาไปเป็นของขวัญก็ได้อาวุธดีๆอาวุธที่เอาไว้ป้องกันตัวก็เป็นอีกแบบนึงทีนี้ถ้าเกิดว่าของที่เอาไปนี่มันเป็นของดีมีราคาก็จะได้แก้เกี้ยวบอกว่าอ๋อจะเอามาเป็นของสมนาคุณตั้งโต๊ะคำแก้ตัวนี้มันก็เรียกว่าจะมีน้ำหนักที่จะเอาตัวรอดออกมาได้พอจะฟังขึ้นพอจะฟังขึ้นนะเพราะว่าโจโฉเองเนี่ยเขาเป็นคนบ้านนอกเนาะครับเข้ามารับราชการในเมืองหลวงของดีๆเนี่ยไม่มีติดตัวหรอกดังนั้นก็เลยต้องมาขอจากอ่องอุ่นคุณอ่องอุ่นเขามีพื้นเพเป็นขุนนางเก่าก็น่าจะต้องมีของแบบเนี้ยของดีๆเนี่ยนะคะเอาไว้ครอบครองครั้นโจโฉจะไปเที่ยวหาซื้อกระบี่มาจากที่อื่นแกก็คงไม่มีสตางค์เพราะว่ารับราชการโดยสุจริตมาตลอดอันหนึ่งการที่โจโฉจะไปเที่ยวถามซื้อกระบี่อย่างดีจากที่โน่นที่นี่มันก็ไม่เหมาะอีกเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวว่าอ๋อเนี่ยโอ้โหอาโจโฉเนี่ยมาถามหากระบี่ก็ไม่ดีอีกกลายเป็นเรื่องอีกดังนั้นด้วยเหตุผลประการทั้งปวงอ่องอุ่นก็โอเคนะมันดูมีเหตุมีผลใช่พอได้ยินโจโฉรับอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าตังโตให้อ่องอุ่นก็ดีใจรีบไปหากระบี่อย่างดีมาให้ตามที่โจโฉขอร้องค่ะอันนี้จริงๆกระบี่อันนี้ครับบางสำนวนก็จะเรียกว่ามีดสั้นครับพี่แล้วก็มีชื่ออาวุธด้วยนะครับเขาเรียกว่ามีดเจ็ดดาวมันเป็นมีดที่แบบว่าซ่อนเอาไว้ในเสื้อได้ใช่ไหมเป็นกระบี่สั้นเหมือนกับเป็นพยายามนึกถึงเวลาดูหนังจีนนะคือถ้าเกิดมีดสั้นของซิวลี่ป่วยต่อเนี่ยมันเป็นมีดอันเล็กๆใช่อันนั้นไว้คว้างเหมือนกับเป็นอาวุธลับอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นมีดแบบประมาณสักฝ่ามือนึงมากกว่าน่าจะได้ประมาณนี้ไหมมากกว่านิดนึงผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับมีดทำครัวครับลักษณะใกล้ๆกับปังตอแต่ว่าไม่ได้ลักษณะเหมือนปังตอแต่ไม่ใหญ่ใช่คือเป็นอาวุธที่เอาไว้พกพาครับแล้วก็ดูเท่ดูสวยด้วยใช่นึกถึงบรรดาคุณชายสมัยก่อนนะเวลาเดินทางเขาก็จะมีมีดเล็กๆเนี่ยแบบเหน็บไว้เหน็บไว้พกไว้แล้วก็เขาบอกว่ามีดเล่มเนี้ยครับคมมากๆแม้แบบตัดกระดูกนี่คือเฉือนได้เหมือนตัดเนื้อเลยครับพี่ขนาดนั้นเลยคือผมก็นึกว่ามีดผ่าตัดโอเคเอาเป็นว่าคุณโจโฉเนี่ยเขาได้ละได้อาวุธละได้อาวุธละของดีด้วยนะคะพอรุ่งเช้าค่ะพอรุ่งเช้าโจโฉก็แต่งตัวเอากระบี่นี้เหน็บซ่อนเอาไว้ในเสื้อแล้วก็เดินจากบ้านเข้าหาตังโตไม่ได้ขี่ม้าไปเหมือนปกติพอเข้าไปถึงตัวตังโตก็เห็นว่าเอ้ยตังโตไม่ได้อยู่คนเดียวนะเนี่ยมีลิโป้นั่งอยู่ด้วยโจโฉก็ออกเนื้อออกตัวเลยนะคะ
ขอโทษบอกว่าโอ้มาสายเพราะว่าม้าเนี่ยป่วยเท้าเจ็บเท้าของม้าก็เลยต้องเดินมาต่างโต๊ะก็เชื่อก็หันไปบอกกับลีโป้ค่ะม้าเขาเอามาให้แต่เมืองสิหลงมีฝีเท้าดีอยู่ตัวหนึ่งจงไปเอามาให้แกโจโฉไปใจดีอีกต่างหากแบ่งม้าให้ตัวหนึ่งลีโป้ก็ออกไปนอกห้องค่ะเพื่อจัดการตามคำสั่งของต่างโต๊ะก็ทิ้งให้โจโฉอยู่กับต่างโต๊ะเพียงลำพัง2ต่อ2ในตอนนี้ก็จะเห็นได้อีกว่าโจโฉนั้นวางแผนเอาไว้แนบเนียนขนาดไหนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าแหมโจโฉเนี่ยนะอัจฉริยะบุรุษโดยแท้เลยนะเนี่ย คือเมื่อจะคิดทำการสิ่งใดแกก็รอบคอบมากไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเรื่องของเรื่องค่ะโจโฉทราบดีว่าตังโต๊ะชอบม้าฝีเท้าดีเพราะว่าตังโต๊ะเคยให้ม้าแก่ลิโป้ไปแล้วตัวหนึ่งโจโฉย่อมคิดเอาไว้แล้วว่าหากทำการพลาดพลั้งลงฆ่าต่างโต๊ะไม่สำเร็จก็จะต้องรีบหนีออกจากเมืองหลวงแต่การหนีนั้นถ้าไปกับม้าฝีเท้าธรรมดาก็เสร็จสิคะต่างโต๊ะก็จะให้คนเอาม้าฝีเท้าดีไล่ตามทันโจโฉก็เลยออกอุบายขอม้าฝีเท้าดีจากต่างโต๊ะโดยทำเป็นหลอกบอกว่าโอ้ยวันนี้เดินมาเพราะว่าม้าฝีเท้าดีที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยเจ็บขาเออขามันเจ็บมันมีปัญหาโอกาสที่โจโฉจะหนีรอดก็มีมากขึ้นยิ่งกว่านั้นโจโฉรู้ดีอีกว่าลิโป้นั้นเป็นองครักษ์เป็นบอดี้การ์ดคอยคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้กับตังโต๊ะไม่มีขาดคืออยู่ตลอดโจโฉก็เลยเอาเรื่องมานี่เองเป็นเหตุให้ลิโป้ต้องออกไปจากห้องครู่หนึ่งพอมีเวลาที่จะฆ่าตังโต๊ะได้นับว่าอุบายของโจโฉนั้นล้ำลึกจริงๆนะคะครับอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับตอนต้นที่พี่หมีอ่านบอกว่าตังโต๊ะเนี่ยให้ม้าฝีเท้าดีกับลิโป้ไปแล้วตัวหนึ่งม้าตัวนั้นชื่อว่าเซ็กเทาครับเคยได้ยินนะม้าตัวนี้ก็ดังนะครับม้ากระต่ายแดงใช่เป็นม้าที่มีขนสีแดงครับพี่แล้วก็เป็นพันม้าที่มีจริงๆของประเทศจีนด้วยเวลาม้าพันนี้ครับเหงื่อออกเนี่ยเหงื่อจะออกเป็นสีแดงเลยครับพี่มันคงสวยน่าดูใช่แล้วก็เขาว่ากันว่าเซ็กเทาในเรื่องสามโก้นะครับชื่อไอ้เจ้ากระต่ายแดงเนี่ยสามารถวิ่งได้วันหนึ่งเนี่ยเป็นพันลี้เลยครับก็คือเป็นซุปเปอร์คาร์ณยุคนั้นก็ว่าได้แล้วก็หลังจากนั้นม้าตัวนี้จะไปอยู่กับเจ้าของอีกหลายคนครับก็จะมีเริ่มตัดเจ้าของเป็นต่างโต๊ะคนแรกแล้วก็ไปอยู่กับลิโป้ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปอยู่กับโจโฉแล้วก็จะไปอยู่กับกวนอูแล้วก็คนสุดท้ายคือไปอยู่กับซุนกวนครับโอ้ก็หลายต่อเลยนะคะใช่แหมเป็นซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์ม้าใครๆก็คงอยากได้เนาะใช่ครับม้าดีๆแบบนี้ทีนี้พอโจโฉเห็นว่าลิโป้ออกจากห้องไปแล้วนะก็ชักกระบี่เดินเข้าใส่ต่างโต๊ะซึ่งตอนนั้นต่างโต๊ะก็นอนเอกเนกดูหนังสือหันหลังให้ค่ะแต่ต่างโต๊ะนั้นแกเห็นนะคะเห็นว่าโจโฉกำลังจะทำอะไรจากเงาในกระจกค่ะตังโต๊ะก็เลยเลียวหน้ามาถามโจโฉว่าจะทำอะไรโจโฉก็ไวทายาทเพราะว่าคิดการล่วงหน้าไว้หมดแล้วโจโฉคุกเข่าชูกระบี่ให้ตังโต๊ะ
แล้วก็บอกอย่างนี้ค่ะข้าเอากระบี่มาสมนาคุณเพราะเห็นว่าเป็นของโบราณมีราคาเป็นของรักษากันมาแต่ปู่ย่าตายายและโจโฉก็อ้างบอกว่าตังโต๊ะเป็นผู้มีพระคุณก็เลยเอามาให้ตังโต๊ะก็หลงเชื่อค่ะเพราะว่าลักษณะของกระบี่เนี่ยมันมีราคาสมกับที่จะเป็นของกำนันจริงๆก็รอดตัวไปพอลีโป้กลับเข้ามารายงานบอกว่าม้าที่จะให้กับโจโฉนั้นพร้อมแล้วตังโต๊ะก็ชวนโจโฉออกไปดูม้าด้วยกันโจโฉเห็นได้โอกาสก็ขอขึ้นขี่ขอลองม้าหน่อยตังโต๊ะก็อนุญาตโจโฉก็ทำทีขึ้นลองม้าแล้วก็ขี่ฉวัดเฉวียนอยู่ใกล้ๆตามปกติก่อนแต่พอเห็นตังโต๊ะตายใจก็ขี่ไกลออกไปทุกทีพอรับตาตังโต๊ะโจโฉก็ควบม้าสุดฝีเท้าออกจากประตูเมืองหายไปณบัดนั้นค่ะแผ่นแนบเลยทิ้งให้ตังโต๊ะกับลิโป้นี่งงเลยนะคะอันไรกันนี่พอโจโฉขับม้าหายไปแล้วก็เอะใจนึกสงสัยลิซกที่ปรึกษาตังโต๊ะก็ออกความคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้คนไปดูโจโฉสิว่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็แปลว่าโจโฉตั้งใจจะมาทำร้ายตังโต๊ะจริงแต่ว่าทำไม่สำเร็จก็เลยหนีไปตังโต๊ะก็โอเคส่งคนไปดูที่บ้านของโจโฉนะคะก็ปรากฏว่าเป็นจริงค่ะคือโจโฉไม่ได้อยู่บ้านแผ่นหน้าไปแล้วตังโต๊ะก็เลยแค้นใจเป็นหนักหนานะคะเพราะว่าเสียรู้โจโฉมาตลอดเลยจากนั้นก็มีคำสั่งให้ออกประกาศจับค่ะประกาศทั่วประเทศด้วยนะมีการเขียนรูปโจโฉส่งไปตามหัวเมืองต่างๆบอกว่าใครเห็นตัวคนคนนี้เนี่ยส่งเข้ามาได้เลยจะมีรางวัลให้คือจะให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ด้วยนะโอ้โหให้แบบเป็นตำแหน่งเลยให้เป็นของแจกฟรีไปเลยไม่คำนึงถึงความสามารถใดๆเลยครับคือถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาคนคนนี้เจอเนี่ยคุณได้เป็นขุนนางเลยแต่อีกด้านหนึ่งหากใครให้ความคุ้มครองต่อโจโฉจะลงโทษอย่างหนักแล้วก็ไม่ได้ลงโทษเฉพาะคนคนนั้นด้วยนะลงโทษไปถึงลูกเมียค่ะเป็นอันว่าคุณโจโฉเนี่ยแกก็ถูกประกาศจับทั่วประเทศเป็นการจับเป็นนะครับที่ตังโต๊ะไม่ประกาศจับตายโจโฉก็เพราะว่าตังโต๊ะอยากได้ตัวโจโฉเอามาซักค่ะเอามาสืบสวนค่ะว่าการที่ลื้อทำตรงนี้เนี่ยมันมีใครอีกบ้างที่เป็นพวกพ้องท่านบอกว่านี่มันคือการวางแผนจะทำรัฐประหารซ้อนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณตังโต๊ะแกก็เพิ่งทำรัฐประหารใช่ไหมใช่แกเองแกก็ทำแกก็เลยระแวงว่าเฮ้ยแบบตายแล้ว กลัวจะมีคนมาทำอะไรอาโจโฉนี่อีจะมารัฐประหารซ้อนอัวหรือเปล่าใช่ข้างฝ่ายโจโฉค่ะพอออกจากเมืองหลวงได้ก็ตั้งใจจะควบม้าไปหาโจโกโจโกนี่เป็นพ่อเนาะครับผมอยู่ที่เมืองตันหลิวแต่ปรากฏว่าระบบการตำรวจของตังโต๊ะก็มีสมรรถภาพสูงพอตัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอโจโฉมาถึงเมืองจงพวนซึ่งเป็นเมืองอันดับหนึ่งที่จะต้องผ่านตามระยะทางโจโฉก็เห็นเลยค่ะคุณจิตตรินเห็นหน้าตัวเองก็ถือว่าระบบของเขาใช้ได้รวดเร็วนะมีประสิทธิภาพเห็นรูปตัวเองแล้วก็ใบประกาศจับติดอยู่ที่หน้าด่านเมืองนั้นเสียแล้วค่ะโจโฉไม่ทันรู้ตัวก็เดินทางเข้าไปชาวด่านจำหน้าโจโฉได้จากรูปแสดงว่าจะต้องวาดเหมือนมากเลยนะเนี่ยสมัยก่อนนี่คงฝีมือดีนะครับวาดเหมือนขนาดนั้นทั้งที่โจโฉก็ไม่ได้มานั่งเป็นแบบให้วาดด้วยนะครับใช่เก่งมากก็เอาเป็นว่ามีการประกาศแล้วเขาก็จำได้
ก็มีการจับตัวโจโฉเอาไปมอบให้กับเจ้าเมืองที่ชื่อว่าตันกงซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาค่ำแล้วไม่มีเวลาที่จะสอบสวนตันกงก็เลยสั่งให้นำตัวโจโฉไปเข้าคุกค่ะติดคุกรอไว้ก่อนรอเวลาราชการในวันรุ่งขึ้นตามระเบียบค่ะอันนี้เหมือนกันหมดเลยนะระเบียบราชการครับผมเอ้ยตอนนี้ยังตัดสินอะไรไม่ได้ไม่ใช่เวลาราชการลื้อไปนอนในคุกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่5ของหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดกาลนะคะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะที่เล่าเรื่องมาจากสามก๊กโดยเปลี่ยนมุมมองมองจากมุมของโจโฉค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยที่ติดตามโจโฉนายกตลอดกาลมีใครบ้างไหมคะที่เคยอ่านสามก๊กแล้วนอกเหนือจากคุณจิตรินนะคะทักทายกันมาได้นะครับใครที่เคยอ่านสามก๊กมาแล้วอยากรู้ว่าคนที่อ่านสามก๊กแล้วเนี่ยนะเอาอย่างคุณจิตรินเนี่ยครับคุณสามารถจำตัวละครทั้งหมดได้ไหมคือพอเห็นชื่อแล้วจะจำได้เลยไหมถ้าเป็นตัวเล็กๆหรือว่าออกมาแป๊บเดียวเนี่ยก็จำไม่ได้ครับอย่างตัวเงาฮูที่ออกมาจะเอามีดแทงต่างโต๊ะเนี่ยผมก็จำไม่ได้ครับนั่นน่ะสิก็สงสัยว่าพูดตัวละครมันเยอะเหลือเกินน่ะมันจะจำได้หมดจะจำได้แค่ลางๆว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีคนคนนึงมาทำเหตุการณ์นึงบางตัวก็จำชื่อได้บางตัวก็จำชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าตัวที่เราจำชื่อได้ไงก็คือตัวที่มันสำคัญจริงๆซึ่งมันก็มีหลายตัวเหมือนกันซึ่งมันก็สำคัญกันทั้งนั้นนะใช่แล้วแต่ว่าเป็นช่วงเวลาไหนเหตุการณ์อะไรใช่ไหมใช่ครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ตัวละครนี่โหเยอะจริงๆค่ะเยอะมากครับแล้วก็ตัวละครของวรรณกรรมจีนเนี่ยเนาะคือหนึ่งคือชื่อเนี่ยเราก็ไม่คุ้นลิ้นครับชื่อก็จะจำยากแล้วก็มันจะมีเครือข่ายเต็มไปหมดเลยอ่ะครับจริงๆชื่อตัวละครในสามก๊กเนี่ยผมว่าจำง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่ชื่อในสามก๊กจะมีสองพยางค์แต่ว่าชื่อในนวนิยายจีนเล่มอื่นๆจะมีประมาณ 3-4 พยางค์อันนี้คือจำง่ายแล้วคือเขาพยายามแปลงให้เข้ากับวิธีการออกเสียงของคนไทยคือไม่ยากนะใช่แต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีเนาะใช่ครับสามก๊กเนี่ยจริงๆเขาเคยนับว่าสามก๊กมีตัวละครประมาณ300กว่าตัวได้ครับถ้าแบบนับตัวยิบตัวย่อยทั้งหมดใช่ที่มีชื่อปรากฏเนี่ยนะใช่ครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานหรือว่าซ่องกังอันนั้นมี108อันนั้นก็เยอะเนาะครับผม108นี่คือตัวละครหลักตัวละครหลักแล้วก็มีตัวละครย่อยอีกใช่แถมใน108คนเนี่ยบางตัวละครก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะมากก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ไม่กี่สิบตัวเรื่องนี้เราก็เล็งๆเอาไว้นะครับคือเรื่องนี้เราสามารถจะเล่าได้เลยใช่มีหนังสือแล้วก็เรียกว่ามีสำนวนแปลที่มีการปรับปรุงต้นฉบับครั้งล่าสุดเรื่องนี้สามารถเล่าได้ครับแต่ว่าเล่าทีน่าจะงานยาวค่ะอันนี้ก็เกริ่นโยนหินถามทางก่อนก็แล้วกันครับว่าคุณผู้ฟังสนใจจะฟังไหมซ่องกังซึ่งเป็น1ใน4วรรณกรรมสุดยอดนะคะชิ้นเยี่ยมของจีนครับซ่องกังอีกชื่อหนึ่งก็คือวีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซานนะคะที่มีการทำเป็นซีรีส์โอ้โหหลายนานมากแล้วหลายเวอร์ชันมากเลยสมัยพี่เด็กๆอ่ะมีครับเรื่องวีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซานมันจะออกเศร้าหน่อยๆนะใช่เพราะว่ามันตายอ่ะมันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะพี่เศร้าอยู่จำได้แต่เพียงว่าเศร้าอ่ะใช่สงสารอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากฟังก็เขียนเข้ามาคุยกันได้นะคะครับหรือว่าฟังโจโฉแล้วมีความคิดเห็นมีความรู้สึกยังไงนะก็แนะนำติชมมาได้เช่นกัน3ช่องทางค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ
เอาละตอนนี้เราคงจะต้องขออนุญาตปิดห้องสมุดก่อนนะคะครับผมกลับมาเจอกันใหม่ตอนหน้าตอนที่5ค่ะกับเรื่องราวของโจโฉนายกตลอดการจากบทประพันธ์ที่สนุกมากๆนะคะจากมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง